ประเทศไทยใช่ของคนใดคนหนึ่งเราทุกคนจึงควรเคารพกฎกติกาส้มแดงเหลืองทุกคนล้วนมีค่าเราจึงควรหันมาพูดจากันด้วยเหตุผลรักชาติรักแผ่นดินเราควรจะหาความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวมาสร้างความรักกลมเกลียวเพื่ออนาคตของเราเล่าล้านใครที่มันจะต้องทำร้ายบ้านเราเราควรกำจัดมันให้หมดสิ้นไป